ี่ต้องงงนะทำไมมีเจ้าของบ้านกิจกรรมแน่นจัดแน่นเยอะรายละเอียดยังไม่ได้ไงมัวจะแบบรีบไปซ้อมไงเดี๋ยวตลาดจะวายซะก่อนเออใช่จับหาคู่ชกแล้วด้วยนี่ได้ข่าวว่าแบบว่ามีคู่วงในแซ่บเวอร์พยายามเข้าคู่วงในไม่โดนเขาสักหมัดเดียวก็ไม่โดนจริงๆน่าเกลียดมากอ่ะทำอะไรเขาก็ไม่เคยได้แล้วเราจะคุยเป็นสองคนจะไม่ให้จะยุ้ยคุยก็อย่างนี้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่จะสอบถามนิดนึงว่าสมมติว่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมต้องการที่จะมาออมในการจะมาในส่วนของออมจะเยอะไปไหนร่างกายมวยใช่การที่จะมาฝึกหรือว่ามาที่นี่เห็นจะมีรู้สึกว่าจะมีหลายอย่างด้วยนอกจากมวยแล้วจะมีอะไรอีกเอ่ยอะไรอีกบ้างคะมีมวยไทยนะคะแล้วก็จะมีมวยไทยโบราณกระบี่กระบองฟันดาบแยกเป็นสี่คือใครจะเข้ามาเรียนอะไรก็ได้เลยใช่ค่ะคล้ายๆกับเกือบครบวงจรเลยนะครับถ้าเป็นมวยไทยธรรมดาเนี่ยก็คือพื้นฐานมวยไทยทั่วไปเนี่ยนะคะก็เรทราคาของเราเนี่ยจะอยู่ที่ครั้งละ300บาทต่อชั่วโมงไหมต่อ1รอบอะค่ะต่อ1รอบจะเหนื่อยไหมว่าจะเหนื่อยไม่ค่ะก็เบ็ดเสร็จภายในสักถ้าเป็นมวยไทยธรรมดาเนี่ยก็อยู่ที่ครึ่งชั่วโมงก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เราก็จะมีวอร์มเล่นอะไรนี่นู่นนั่นคือสามารถเล่นเครื่องเล่นพวกนี้ได้ตามปกติอ๋อ2ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้ามีกำลังพอก็เล่นได้เลยแต่หมายว่าคือสอนจริงเนี่ยคือคอร์สที่สอนจริงภายในครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดเป็นมวยไทยไทยเวทนะคะค่ะส่วนตัวเนี่ยก็เลทราคาอยู่ที่600บาทต่อ1รอบต่อ1รอบอ่ะค่ะภายใน1ชั่วโมงนี่เนื้อหาแน่นเอียดจะคุกวงในเหมือนที่วูดดี้ทำก็ได้ไพรเวทด้วยจะบอกไม่แนะนำนะเพราะว่าเข้าไม่ถึงต้องซ้อมก่อนส่วนถ้าเป็นพวกกระบี่กระบองหรือฟันดาบเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่ราคา600บาทเหมือนกันก็สอนทุกอย่างอ่ะค่ะรวมทั้งมวยไทยธรรมดาด้วยสอนตัวต่อตัวทุกอย่างสงสัยนิดนึงครับสงสัยว่าเขาพอเข้าใจได้นะครับมวยหรือว่าการชกพวกต่อยชกมวยเนี่ยคือพอเข้าใจได้แต่ว่ากระบี่กระบองส่วนมากเป็นนักเรียนจะเป็นประเภทไหนครับเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นต่างชาติมาเรียนกระบี่กระบองเหมือนที่เราเรียนกระบี่กระบองเหมือนไม้สามง่ามอะไรหรือเปล่าเราก็มีกระบี่กระบองมีดาบออกมาอย่างนั้นแหละค่ะอ๋อแต่มันเอาไปใช้จริงได้หรอคะหรือมันเป็นแค่วัฒนธรรมหรือมันเป็นก็ฝึกสกิลการขยับเหมือนกันใช่ค่ะแต่คนไทยอาจจะมองไม่เห็นนะเนาะอาจจะไม่ชอบเพราะเราก็ผ่านตาก็มันก็อยู่บ้านเราแต่ต่างชาติเขาก็บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนนั่นแหละค่ะอย่างนี้ครับอย่างนี้ที่นี่ไปมายังไงครับอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ที่ใดถ้าเกิดว่ามาจากสุขุมวิทนะคะถ้าตรงมาก่อนถึงแยกพัทยากลางเนี่ยค่ะก็จะมีซอยสยามคันธิขับอ๋อง่ายๆเลยซอยสยามคันธิขับใช่ค่ะตรงเข้ามาประมาณสัก5กิโลก็จะเจอตลาดวนาสินอยู่ทางขวามือนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเลยตลาดวนาสินมาเนี่ยจะมีซอยซ้ายมือเลยจะมีป้ายเขียนว่าค่ายมวยศรียอดธงก็เลี้ยวตามทางเข้ามาพอเจอป้ายอีกป้ายนึงจะบอกว่าให้แยกไปทางขวาก็เลี้ยวตามขวามาแล้วมันจะมีป้ายมวยอยู่ซ้ายง่ายๆคือเข้ามาซอยสยามคันทรีคลับนะครับแล้วก็ตามป้ายมาตามป้ายมาหาไม่ยากหรอกแล้วที่นี่เปิดปิดคือเปิดปิดกี่โมงมีเวลาซ้อมไหมหนูอยากจะมา6โมงหนูอยากจะมาทุ่มหนึ่งอย่างนี้ได้ป่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้เอาหรอเอาหนูนึกว่าเปิดเป็น 7-Eleven 24ชั่วโมงตลกก็ที่นี่นะคะจะเปิดสอนนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะรอบเช้าเนี่ยจะเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง10โมงเช้าส่วนรอบบ่ายเนี่ยก็จะเปิดบ่าย3โมงเย็นนะคะจนถึง6โมงเย็นถ้าสะดวกเวลาไหนก็มาช่วงเวลานั้นใช้เวลาเรียนภายใน1ชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากๆเลยสำหรับข้อมูลนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ช่วงสมมนาคุณค่ะสมมนาคุณอยากจะถามนิดนึงว่าผู้ชมชาวซาราตรีเนี่ยค่ะจะได้ของสมน้าคุณจากศิษย์ยอดธงยังไงบ้างอะคะเราจะสมน้ำหน้าคุณด้วย อะไรนะคะสมน้าคุณโอเคหานะคะเราจะสมน้าคุณคุณด้วยนะคะค่ะแพ็กเกจที่ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะคะสำหรับคนไทยเท่านั้นอย่าลดให้มากพี่ลดเบาๆก็พอลดเบาๆลดเบาๆหัวใจจะวายหัวใจจะวายใช่เก่งเบาๆสำหรับคนไทยนะคะที่สนใจจะนำบุตรหลานหรือว่าใครที่อยากมาเรียนมวยก็ลองเรียนมวยดูนะคะก็ถ้าเป็นคลาสมวยไทยธรรมดาเนี่ยจาก300บาทเราลดให้คุณ 50% เหลือ150บาทต่อ1ครั้งค่ะโอ้ตลอดชีพไม่ตั้งแต่วันนี้นะคะค่ะจนถึงสิ้นปีนี้บอกว่ามาจากรายการซาราตรีนุกกี้กับวูดดี้การันตีความถูกค่ะโอ้150บาทขอโทษนะครับมองจากไกลๆฝั่งโน้นคืออะไรครับที่ใส่กางเกงขาสั้นหนุ่มค่ะนักเรียนพ่อคุณเห็นขาอ่อนด้วยเหรอพ่อคุณอุ้ยขาเนี่ยสวยกว่าขาฉันอีกอ่ะน้ำหมากกระจาย
เอาจริงนะจริงนะตกลงไม่กลับแล้วยังไม่กลับ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 ที่นี่มีที่ค้างใช่ไหมเห็นมีห้องนักมวยนอนดูปะนอนกับนักมวยเลยแล้วกันได้เลยนะครับอย่าพูดเล่นนะครับอย่าล้อเล่นนะครับอย่านะจริงนะเนี่ยคืออย่างนี้เบื้องต้นอย่างนี้ขออนุญาตในการที่จะย้ำทวนนิดนึงว่าสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะพาบุตรหลานเข้ามานะครับก็ลด 50% เลยทีเดียวจนถึงสิ้นปีปีไหนปีนี้หรือปีหน้าปีนี้ค่ะสิ้นปีนะคะปี56ตกใจแล้วปีนี้ว่าปีกว่าที่สำคัญนะไม่มีคำถงคำถามไม่ตอบซักคำแค่บอกว่ามาจากซาลาตีเธอก็ได้เลยนะ 50% เลยนะเชียวต่อ1รอบ1ครั้งนะครับต่อ1รอบเท่านั้นนะครับใช่ค่ะตามเวลาที่พี่อุ๋ยบอกไปนั่นเองคือรอบเช้าหรือว่ารอบบ่ายก็ได้โอเคค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์นะคะกับเว็บไซต์เว็บไซต์นะคะก็ www.sitthyathongmuaythai.com นะคะหรือว่าเข้าไปกดไลค์ที่ Facebookแฟนเพจติดยอดธงไทยแลนด์ก็ได้นะคะส่วนเบอร์โทรศัพท์รายละเอียดที่อยู่ของค่ายมวยก็จะตามข้างล่างนี้ไหนอ่ะไหนอ่ะข้างล่างนี้อ๋อจะให้ทางกราฟิกเขียนแล้วขึ้นจอให้ใช่ก็แค่นั้นแหละถึงจะไปพูดถึงให้ดูคือมันเยอะไงตัวมันเยอะรายละเอียดเยอะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบอกความใจด้วยยุ้ยมากค่ะขอบคุณมากค่ะให้จะยุ้ยนั่งก่อนขออนุญาตไปไหนขอบคุณพี่อะไรให้พี่ไปพักผ่อนเถอะจริงเหรอใช่เกรงใจพี่เขาทะเลาะกันเอาเองไปแล้วอ้าวโอเคพี่ครับขอบคุณค่ะอาวุธที่เธอมารับหน้าที่ของเธอน่ารักที่นี่นิสัยนี่แบบน่ารักต้อนรับอย่างดีแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญหมัดหนักทุกคนนะครับช่วงนี้แล้วก็ก็จะมีปากไว้ด้วยครับง่ายๆวันนี้มาชมมวยไม่ใช่อย่างยิงลิสฟอร์ฟันจะฝากอะไรเธอก็จะเข้ายิงลิสฟอร์ฟันนี่ไงเอาเหรอเอาโอเคสำหรับวันนี้มาชมมวยนะครับก็ยังไงดีอะนุกกี้ขอนำเสนอภาษาอังกฤษแบบสเนคฟิตตามภาษานุกกี้แปลออกปะภาษาอังกฤษแบบงูปลาปลาอ๋องูปลาปลาว่าเพราะเรายังไงเราก็พูดไม่ถูกอยู่แล้วใครตั้งใจพูดไงก็พูดไม่ถูกเชิงกี้เหอะวันนี้นุกกี้จะมาต่อยมวย I want to hit you ก็ฮิตได้นะครับ Yes that's correct actually ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าฮิตนะครับแต่ฮิตจะเบาลงมาหน่อยนะครับฮิตแบบประมาณว่าถ้าเกิดจะให้ชกมวยโดยตรงเนี่ยนะครับบ็อกซ์นะครับบ็อกซิ่งเนี่ยเห็นไหมครับที่เขียนว่าบ็อกซิ่งบ็อกเซอร์อะไรอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับใช้คำกริยานะครับบ็อกซ์เนี่ยมาใช้มาแทนเลยบ็อกซ์ที่แปลว่ากล่องเหรอใช่ทำไมแล้วทำไมกล่องเขาถึงเอามาใช้แทนก็เป็นกิริยาก็มันเป็นคำนามไงคุณเหมือนแคนนี่ไงแคนที่แปลว่ากระป๋องนี่ไงแล้วก็ส่วนแคนก็สามารถทำได้อ๋อฉลาดเนาะขอบคุณมากๆวันนี้ไม่เอาเยอะนะไม่พูดเยอะนะเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยมากอะขอบอกว่าเราเหนื่อยจริงๆเราสูญเสียพลังงานเอเนอร์จี้ของเราหมดไปตั้งแต่ช่วงที่2แล้วอะหมดไปหลายร้อยกิโลแคลอรี่นะครับใช่ค่ะบูดี้เท่านั้นนุกกี้ยังอยู่เต็มขอโทษนะครับรบกวนส่งโค้กให้มวยนะครับโอเคขอบคุณมากครับส่งแม่มวยส่งโค้กให้มวยค่ะเป็นของสมนาคุณนะครับจากที่นี่นะคะเขาส่งโค้กให้นักมวยส่งโค้กให้นักมวยกลับลาเลยไหมกลับลาแล้วเดี๋ยวจะเข้าช่วงใหม่ช่วงนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับขออนุญาตพักดื่มมวยพักดื่มน้ำพักดื่มโค้กก่อนนะครับเจอกันช่วงหน้าครับ